This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเจอกันวันนี้กับเรื่องบันทึกลับของแอนแฟรงค์เป็นตอนที่19ค่ะมีบางท่านถามมาว่าใกล้จบหรือยังใกล้จบเต็มทีแล้วค่ะใกล้จบในที่นี้ก็คือว่าใกล้จะถึงวันสุดท้ายที่แอนแฟรงค์มีโอกาสได้เขียนบันทึกถึงคิตตี้ที่รักของเธอแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตของเธอยังคงมีต่อไปจากนั้นอีกระยะหนึ่งแล้วจึงจบลงอย่างสมบูรณ์จบในที่นี้ก็คือจบชีวิตฟังแล้วอาจจะใจหายนะคะแต่คิดว่าคุณฟังหลายท่านก็คงพอจะรู้ตอนจบของเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่ไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องในบันทึกลับแต่ว่าจบจริงๆก็เป็นชะตากรรมของชาวยิวหลายล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องสังเวยชีวิตไปกับความเชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ที่มีความเชื่อว่าชาวยิวคือเผ่าพันธุ์ที่ควรจะทำลายล้างให้สิ้นซากไปจากโลกนะคะความเชื่อของคนเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากคนคนหนึ่งที่มีพลังสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นๆเชื่อตามและยิ่งถ้าคนคนนั้นมีอำนาจก็จะยิ่งน่ากลัวหนักเข้าไปอีกการฆ่าทำลายล้างก็ไม่ได้มีเฉพาะต่างเผ่าพันธุ์เท่านั้นนะคะในกรณีของยิวเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นความเกลียดชังของคนต่างเผ่าพันธุ์แต่ในกรณีของกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานะคะจากเหตุการณ์เขมรแดงที่ฆ่าบรรดาปัญญาชนคนที่มีการศึกษาเพื่อที่จะสร้างสังคมในอุดมคติอันนั้นตรงกันข้ามกับกรณีของนาซีกับยิวอันนั้นคือการฆ่าเผ่าพันธุ์เดียวกันซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถจะทำความเข้าใจได้แต่ความเกลียดชังของมนุษย์ความเชื่ออันน่ากลัวของมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่น่าสยดสยองไปทุกครั้งนะคะก็หวังว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คงจะมีให้เราศึกษาเฉพาะแค่ในประวัติศาสตร์แค่2กรณีแค่นี้ก็คงจะเพียงพอแล้วมั้งคะกับการฆ่าครั้งมโหฬารเรื่องราวของแอนแฟรงค์วันนี้นะคะตอนที่19แอนแฟรงค์ก็ยังคงบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าเธอกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งรักค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เธอมีโอกาสได้คุยกับออโต้แฟรงค์ผู้เป็นพ่อซึ่งย่อมจะต้องห่วงลูกสาวแม้ว่าในขณะนั้นมีเรื่องอื่นที่น่าห่วงมากกว่าในวันนี้แอนแฟรงค์เขียนจดหมายถึงพ่อแล้วก็พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวปรากฏว่าทำให้พ่อของเธอโกรธแล้วก็เสียใจมากถ้าอยากรู้ว่าเนื้อความในจดหมายเป็นอย่างไรกับจดหมายที่ทำให้พ่อโกรธแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็เสียใจติดตามได้ในวันนี้นะคะและเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวันนี้ก็คือมีปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในที่พักและขณะเดียวกันก็ถึงวันเกิดของหมอดูเซลคู่ปรับของแอนแฟรงค์วันเกิดของหมอดูเซลคนที่มักจะมีปัญหากับทุกคนจะมีการฉลองในลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะคะจะมีใครให้ของขวัญเข้าไหมติดตามได้เลยกับแอนแฟรงค์ตอนที่19ค่ะอังคารที่2พฤษภาคมแอนแฟรงค์บันทึกไว้ว่าเธอได้ปรึกษากับปีเตอร์ว่าเธอควรจะเล่าเรื่องให้พ่อฟังดีไหมเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของเธอกับปีเตอร์เรื่องของความสัมพันธ์ปีเตอร์บอกว่าแอนควรจะบอกพ่อซึ่งนั่นก็ทำให้แอนแฟรงค์รู้สึกดีใจเพราะนั่นแสดงว่าปีเตอร์ของเธอเป็นคนซื่อตรงจริงใจเปิดเผยไม่ใช่คนที่จะคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อเธอดังนั้นพอลงไปข้างล่างแอนไปช่วยพ่อเอาน้ำขึ้นมาจากข้างล่างเธอก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าหนูคิดว่าพ่อคงจะเดาออกนะว่าตอนที่หนูอยู่ตามลำพังกับปีเตอร์นั้นน่ะเราไม่ได้นั่งยิ้มกันอยู่ห่างๆพ่อคิดว่ามันผิดไหมจ๊ะ
คือตอนนี้อัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ติดตามตอนที่แล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของแอนแฟรงค์กับปีเตอร์ไปถึงไหนทั้งคู่มีพัฒนาการความสัมพันธ์ก็เหมือนกับหนุ่มสาวโดยทั่วไปนะคะที่ต้องการจะอยู่ใกล้กันต้องการจะใกล้ชิดกันต้องการที่จะสัมผัสกันโอบกอดกันแสดงความรักต่อกันตามประสาวัยรุ่นตามประสาคนที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีความยับยั้งชั่งใจและขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมตัวเองแต่แน่นอนค่ะเรื่องของการสัมผัสกันการใกล้ชิดกันก็ย่อมมีตามประสาคนรักออโต้แฟรงก์ก็คงพอจะรู้ละค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรู้แค่ไหนออโต้แฟรงก์ก็บอกว่าพ่อก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดร้ายอะไรหรอกนะแต่ลูกต้องระวังตัวลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในสภาพที่ต้องหลบซ่อนจากนั้นเมื่อขึ้นไปชั้นบนพ่อก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกแต่พอถึงตอนเช้าวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งออโต้แฟรงก์ก็เรียกแอนไปหาแล้วก็บอกว่าแอนพ่อไตร่ตรองดูพ่อรู้สึกชักวิตกพ่อคิดว่าลูกและเขาเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นนี่ปีเตอร์เขาเกิดรักลูกอย่างจริงจังแล้วเหรอแอนก็ปฏิเสธเปล่าหรอกจ้ะพ่อพ่อเข้าใจลูกแล้วก็ปีเตอร์ดีนะแต่ลูกเป็นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายสะกดกลั้นแล้วก็ซ่อนความรู้สึกเอาไว้อย่าขึ้นไปหาเขาข้างบนบ่อยๆอย่าพยายามตามใจเขาในเรื่องนี้เท่าที่จะทำได้เรื่องแบบนี้ผู้ชายเป็นฝ่ายเสนอและลงมือก่อนเสมอแต่ผู้หญิงก็สามารถที่จะระงับเขาได้ตอนนี้สภาพการแตกต่างไปจากยามปกติตอนที่ลูกยังมีอิสระอยู่โลกภายนอกลูกจะมีโอกาสห่างเขาได้ง่ายๆถ้าต้องการจะหลีกเลี่ยงเช่นออกไปเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ให้เพลิดเพลินแต่อยู่ในที่ซ่อนแบบนี้ลูกจำจะต้องพบเขาเสมอแล้วก็ทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ไม่อยากพบก็ไม่มีทางทำได้จะต้องพบกันแทบทั้งวันเพราะฉะนั้นหาโอกาสหลีกเลี่ยงระวังนะลูกอย่าถือเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังไม่หรอกพ่อหนูไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรแต่ปีเตอร์เขาเป็นสุภาพบุรุษนะพ่อไม่เถียงแต่เขาเป็นคนไม่เข้มแข็งไม่เป็นตัวของตัวเองคนแบบนี้อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายๆทั้งทางดีและไม่ดีพ่อหวังสำหรับตัวเขาเองว่าส่วนดีของเขาคงจะอยู่เหนือส่วนไม่ดีเพราะเขามีสันดานที่ดีอยู่ทั้งคู่คุยกันต่ออีกเล็กน้อยและตกลงว่าออโต้จะพูดเรื่องนี้กับปีเตอร์ด้วยในเช้าวันอาทิตย์ปีเตอร์ก็ถามเธอว่าคุยกับพ่อหรือยังแอนก็บอกว่าคุยแล้วพ่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ชั่วร้ายอะไรแต่ว่าในสภาพแบบนี้ต้องอยู่ใกล้กันแทบตลอดเวลาอาจกระทบกระทั่งกันได้ง่ายทั้งคู่ก็คุยกันแล้วก็พยายามที่จะควบคุมดูแลความสัมพันธ์พยายามที่จะไม่ให้เกิดอะไรเกินเลยไปแอนบอกว่าปีเตอร์ฉันเชื่อคุณคุณมีคุณสมบัติที่ดีอยู่มากชีวิตของคุณจะต้องก้าวไกลในอนาคตหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆถ้าเราออกจากที่ซ่อนนี้ได้คุณคงไม่ต้องพะวงถึงฉันหรอกปีเตอร์ตาวาวแล้วก็บอกว่าไม่จริงแอนไม่จริงผมจะไม่ยอมให้คุณคิดว่าผมเป็นอย่างนั้นปีเตอร์ยังพูดไม่จบแต่แอนก็ถูกเรียกตัวไปซะก่อนจากนั้นปีเตอร์กับออโต้พ่อของแอนก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งเรื่องนี้ปีเตอร์ได้นำมาเล่าให้แอนฟังทีหลังว่าพ่อของคุณบอกว่ามิตรภาพของเราอาจจะเจริญงอกงามเป็นความรักไม่ช้าก็เร็วแต่ผมบอกไปว่าเราควบคุมจิตใจของเราได้แอนพูดกับปีเตอร์ว่าจะต้องหมั่นสำรวจตัวเราเองอยู่เสมอๆคือจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างของหนุ่มสาวที่น่ารักนะคะถึงแม้ว่าธรรมชาติจะเรียกร้องแต่ก็พยายามที่จะสำรวจตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็พยายามที่จะควบคุมพ่อไม่อยากให้ฉันขึ้นไปหาเขาบ่อยนักในตอนค่ำแต่ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพียงเพราะว่าฉันอยากจะอยู่กับปีเตอร์
ฉันบอกเขาว่าฉันไว้ใจตัวเขาก็อยากแสดงให้รู้ว่าฉันพูดด้วยใจจริงถ้าฉันอยู่ข้างล่างตลอดเวลาเขาต้องคิดไปว่าฉันไม่ไว้ใจเขาจริงๆหมู่นี้หมอดูเซลค่อยเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นเมื่อวันเสาร์ตอนอาหารเย็นเขากล่าวขอโทษนายวันดานด้วยภาษาดัตช์และนายวันดานก็ดีด้วยทันทีหมอดูเซลคงจะต้องท่องจำคำพูดขอโทษสั้นๆนี้ทั้งวันจนขึ้นใจแน่ๆวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเกิดของหมอดูเซลผ่านไปอย่างเงียบๆเราให้เหล้าองุ่นปี1919อย่างดีแก่เขาครอบครัววันดานให้เหล้าพิคาลิลลี่1กระปุกมิโกน1ห่อคุณคูเกอร์ให้แยมมะนาวเมียฟให้หนังสือเรื่องลิตเติ้ลมาร์ตินเบบให้ต้นไม้หมอดูเซลเลี้ยงอาหารเราด้วยไข่คนละฟองเป็นการตอบแทนมาดูเหมือนว่าหมอดูเซลก็ต้องยอมลงให้กับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยแผลงฤทธิ์แผลงเดชขนาดไหนก็ตามจากนั้นค่ะวันพุธที่3พฤษภาคมแอนก็ได้อัปเดตข่าวประจำสัปดาห์โดยบอกว่าเราหยุดพูดถึงเรื่องการเมืองมาพักหนึ่งไม่มีอะไรจะรายงานจริงๆฉันเองก็เริ่มจะเชื่อนิดๆแล้วว่าต้องมีการบุกแน่ๆเขาจะไม่ยอมให้รัสเซียกวาดล้างทุกสิ่งหรอกด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายพันธมิตรจึงไม่ทำอะไรรุนแรงขณะนี้คุณคลายแมนมาทำงานที่ออฟฟิศได้ทุกเช้าแล้วเขาหาลวดสปริงมาเปลี่ยนที่นอนของปีเตอร์ต้องหุ้มที่นอนใหม่ซึ่งเป็นงานยากสำหรับเขาคุณคลายแมนนำยากำจัดหมัดมาให้ด้วยตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาหารเล็กน้อยนั่นก็คือเรารับประทานข้าวโอ๊ตเปียกคนละชามเป็นอาหารกลางวันตอน 11:30 น.เพื่อประหยัดอาหารไป1มื้อผักสดยังหายากมีผักเสียๆต้มกินเมื่อตอนบ่ายนี้มีแต่ผักกาดผักขมแล้วก็ผักต้มเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นอีกกินกับมันฝรั่งเสียต้มที่มันเสียๆแล้วก็เอามาต้มผสมผสานกันดีแท้เหมาะเป็นอาหารของพระราชาเรามักถามตัวเองอย่างท้อแท้เสมอๆว่าสงครามนั้นมีประโยชน์อะไรเหตุใดมนุษย์จึงอยู่ร่วมกันโดยสันติไม่ได้หรือทำไมมนุษย์จะต้องก่อความหายนะทำลายล้างกันเช่นนี้ไม่มีใครตอบคำถามเหล่านี้ให้เป็นที่น่าพอใจได้เขายังสร้างเครื่องบินยักษ์และสร้างลูกระเบิดหนักๆขึ้นมาอีกสร้างบ้านสำเร็จรูปเอามาประกอบกันเข้าแทนสร้างบ้านธรรมดาใช้เงินนับล้านๆอยู่ทุกวันในสงครามแทนที่จะใช้เงินบริการทางยาหรือทางการแพทย์หรือว่าเอาไว้สำหรับคนจนๆทำไมคนอีกเป็นจำนวนมากจึงต้องตายเพราะอดอาหารในเมื่อยังมีอาหารเหลือจนเน่าเสียมากมายในส่วนอื่นๆของโลกเหตุใดมนุษย์เราจึงบ้าคลั่งเช่นนี้จิตใจของฉันหม่นหมองเสมอแต่ไม่เคยท้อแท้ฉันถือว่าการเข้ามาหลบซ่อนของเราคือการผจญภัยแฝงด้วยอารมณ์รักและมีสิ่งน่าสนใจพร้อมๆกันเรื่องที่ฉันเขียนในสมุดบันทึกก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่สนุกน่าขบขันฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะใช้ชีวิตให้ต่างไปจากผู้หญิงอื่นๆต่างจากแม่บ้านทั่วไปการเริ่มต้นของฉันนั้นน่าสนใจฉันจึงหัวเราะและมองด้านขันของทุกสิ่งแม้ในขณะที่ตกอยู่ในอันตรายฉันมีคุณสมบัติบางประการที่ซ่อนเร้นอยู่ฉันยังสาวและแข็งแรงอยู่ระหว่างการผจญภัยจะไม่พร่ำบ่นถึงความทุกข์ยากพระเจ้าประทานสิ่งดีๆแก่ฉันหลายอย่างฉันหาความสุขได้ง่ายร่าเริงแจ่มใสกำลังใจแกร่งและรู้สึกว่าตัวเองกำลังพัฒนาอยู่ทุกวันโดยเฉพาะด้านจิตใจอีกไม่นานก็อาจจะได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระธรรมชาติภายนอกก็แสนจะงดงามคนรอบตัวฉันก็เป็นคนดีการผจญภัยก็น่าสนใจเห็นไหมล่ะแง่ดีก็มีอยู่ถมไปแล้วทุละอะไรที่ฉันจะต้องท้อแท้ใจด้วยแอนแฟรงค์เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มองโลกด้านบวกมากนะคะและขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอช่วงหน้าติดตามความสัมพันธ์ของแอนแฟรงค์กับปีเตอร์กันต่อนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับออโต้แฟรงค์พ่อที่กำลังเป็นห่วงลูกสาวแล้วก็กำลังจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกับลูกสาว
โดยเฉพาะกับความรักของลูกสาว This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่บันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่19ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามกันต่อนะคะว่าพ่อที่เป็นห่วงลูกสาวกับลูกสาวที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยกับพ่อเล่าความรู้สึกต่างๆให้พ่อฟังอย่างเปิดเผยนั้นเมื่อถึงเวลาได้คุยได้สื่อสารกันจริงๆต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกอย่างไรบันทึกลับของแอนแฟรงค์ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของพ่อลูกแล้วก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะระหว่างพ่อกับลูกสาวหรือว่าระหว่างแม่กับลูกสาวหรือว่าแม่กับลูกชายก็ได้โดยเฉพาะในเวลาที่เด็กๆเนี่ยเขากำลังมีความรักเขารู้สึกอย่างไรและเขามองผู้ใหญ่อย่างไรติดตามได้เลยค่ะวันศุกร์ที่5พฤษภาคมแอนแฟรงค์บอกว่าเธอเองรู้ว่าพ่อไม่พอใจเพราะพ่อรู้สึกว่าแอนเนี่ยขึ้นไปหาปีเตอร์อยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่อยากให้เธอขึ้นไปมาร์กอสพี่สาวได้ให้คำแนะนำที่ดีแก่แอนก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะพูดกับพ่อตรงๆปรากฏว่าเธอใช้วิธีเขียนจดหมายค่ะเขียนจดหมายถึงพ่อเปิดเผยบอกเล่าความรู้สึกลึกๆที่เธอมีต่อพ่อมีต่อครอบครัวเนื้อความในจดหมายนั้นมีดังนี้ค่ะพ่อจ๋าหนูคิดว่าหนูควรจะอธิบายอะไรบางอย่างให้พ่อฟังพ่อผิดหวังในตัวหนูหนูรู้เพราะพ่อหวังให้หนูสงบเสงี่ยมเงียบขรึมอยากให้หนูทำตัวตามอายุ14ปีแต่นี่ล่ะที่พ่อเข้าใจหนูผิดตั้งแต่เราย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อเดือนกรกฎาคม1942จนกระทั่ง 2-3 สัปดาห์มาแล้วหนูบอกพ่อได้เลยว่าหนูเกือบไม่มีเวลาสะดวกสบายใจหรือเป็นสุขเลยพ่อทราบไหมว่าเวลานอนกลางคืนหนูร้องไห้มากเพียงใดหนูไม่มีความสุขเลยรู้สึกว้าเวแล้วก็ถูกทอดทิ้งนี่คือสาเหตุที่หนูต้องขึ้นไปข้างบนตอนนี้หนูคิดว่าถึงเวลาแล้วที่หนูจะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีแม่หรือใครมาคอยช่วยเหลือเหมือนตอนเด็กๆความคิดเช่นนี้มิใช่จะมีแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นแต่มันเป็นอยู่เรื่อยขมขื่นอ้างว้างว้าเวหนูร้องไห้เสียงหนักอยู่บ่อยๆกว่าจะรู้สึกตัวว่าเป็นอิสระเช่นขณะนี้พ่ออาจจะไม่เชื่อที่หนูพูดพ่อจะหัวเราะเยาะหนูอย่างไรก็ได้หนูก็ไม่เดือดร้อนหนูรู้ว่าตัวเองเป็นเอกเทศแล้วก็รับผิดชอบตัวเองไม่ต้องมีใครมารับผิดชอบตัวหนูอีกหนูต้องบอกพ่อแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นพ่อก็ยังคิดว่าหนูต้องยึดที่พึ่งอยู่เรื่อยไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อหนูรู้ว่าหนูรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่าถึงการกระทำของตัวเองให้ใครฟังรู้อยู่แก่ใจตัวเองระวังตัวเองให้ดีก็พอเวลาหนูตกอยู่ในความเดือดร้อนทุกคนก็ปิดตาอุดหูแล้วก็ไม่ช่วยหนูหนูไม่เคยได้รับคำปลอบใจจากใครๆมีแต่คำค้อนขอดแล้วก็คำเตือนไม่ให้โมโหหนูแสดงอาการโกรธหรือทำอะไรพูดอะไรอย่างไม่กลัวใครก็เพื่อจะให้คนเลิกสนใจหนูตัวเองจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ตลอดเวลาหนูเล่นตลกแบบนี้มาปีครึ่งแล้ววันแล้ววันเล่าหนูไม่เคยบ่นไม่เคยเสียสติจนได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทางจิตตอนนี้หนูเป็นอิสระแล้วทั้งกายแล้วก็ใจหนูไม่ต้องการแม่อีกต่อไปแต่การวิวาทและกระทบกับแม่อยู่เสมอนี่แหละที่ทำให้หนูเข้มแข็งขึ้นตอนนี้หนูต้องการเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่คิดว่าไม่ผิดร้ายพ่อจะคิดว่าหนูอายุแค่14ไม่ได้เพราะประสบการณ์ต่างๆทำให้อายุทางความคิดของหนูแก่กว่าอายุจริงมากนักหนูจะไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วและจะทำทุกสิ่งที่คิดว่าทำได้เพราะฉะนั้นอย่ามาบังคับหรือขอร้องไม่ให้หนูขึ้นไปข้างบนอีกไม่ว่าพ่อจะห้ามหนูหรือไม่ไว้ใจหนูประการใดก็ตามขอได้โปรดให้หนูได้อยู่ตามลำพังโดยสงบด้วยเถอะแอนนี่คือเนื้อหาที่แอนเขียนจดหมายถึงพ่อนะคะบอกเล่าความรู้สึกจริงๆของเธอปรากฏว่าวันเสาร์ที่6พฤษภาคมคิตตี้ที่รัก
ฉันได้เขียนจดหมายตามข้อความที่เล่าให้เธอฟังข้างต้นและเอาไปใส่ในกระเป๋าเสื้อของพ่อก่อนอาหารค่ำวันนี้มาร์กอตเล่าว่าเมื่อพ่ออ่านแล้วพ่อโกรธมากแล้วก็หัวเสียตลอดค่ำวันนั้นโถพ่อจ๋าพ่อผู้น่าสงสารฉันน่าจะรู้ว่าผลลัพธ์ของจดหมายแบบนั้นจะเป็นยังไงพ่อเป็นคนไวต่อความรู้สึกแล้วก็ใจน้อยฉันรีบบอกปีเตอร์ว่าอย่าพูดอะไรอีกเป็นอันขาดพ่อไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กับฉันอีกเลยฉันเข้าใจว่าพ่อคงจะยังเก็บเอาไว้ในใจนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะบันทึกวันที่6พฤษภาคมแอนแฟรงค์ยังพูดถึงเรื่องของแพงแล้วก็เหตุการณ์ข้างนอกที่เธอรู้มาว่านอกจากเรื่องนี้แล้วทุกสิ่งก็เป็นไปตามปกติคนข้างนอกเล่าให้ฟังเรื่องราคาข้าวของไม่น่าเชื่อเลยใบชาครึ่งปอนด์ราคา350กิลด์กาแฟปอนด์ละ80กิลด์เนยปอนด์ละ35กิลด์เราฟังอาจจะไม่รู้นะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ก่อนมันเท่าไหร่แต่โดยรวมๆก็คือข้าวของราคาแพงขึ้นแอนแฟรงค์บอกว่าทุกคนซื้อของเหล่านี้ผ่านตลาดมืดพวกเด็กส่งของมักจะมีสินค้าเบ็ดเตล็ดมาเสนอขายอย่างเช่นได้เนยแข็งแล้วก็พวกข้าวของที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งหลายคนส่งนมสามารถจะหาบัตรปันส่วนได้อย่างลับๆและขณะเดียวกันก็มีการปล้นขโมยฆาตกรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอย่างชุกชุมไม่เว้นแต่ละวันตำรวจบางคนแล้วก็ยามก็ร่วมทำอาชญากรรมด้วยราวกับพวกมืออาชีพเพราะว่าในยามนี้ทุกคนต้องการอาหารทางการห้ามขึ้นเงินเดือนใดๆของก็แพงเงินมีไม่พอเพราะฉะนั้นก็หาทางในการที่จะช่อโกงในการที่จะได้มาซึ่งข้าวของและอาหารทุกคนทำเหมือนกันแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเด็กหญิงอายุ15 16 17หรือกว่านั้นมักได้รับแจ้งว่าหายสาบสูญอยู่เสมอตำรวจก็ต้องคอยตามหาตัวสภาพการข้างนอกค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะจากนั้นเช้าวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมแอนแฟรงค์บันทึกถึงผลที่เธอได้มีโอกาสไปคุยกับพ่อโดยบอกว่าบ่ายวันนี้พ่อกับฉันเจรจากันอยู่นานฉันร้องไห้ยกใหญ่พ่อก็ร้องด้วยเธอรู้ไหมพ่อพูดกับฉันว่ายังไงพ่อเคยได้รับจดหมายมามากมายนักหนาในชีวิตแต่ไม่มีฉบับไหนที่ทำให้พ่อร้าวรานใจแล้วก็ขมขื่นใจเหมือนจดหมายฉบับของลูกเมื่อวานทำไมลูกถึงเขียนมาอย่างนั้นแอนลูกน่ะมีพ่อมีแม่ผู้ให้ความรักอย่างมากมายพร้อมจะช่วยลูกเสมอคอยปกป้องลูกทุกประการไม่ว่าเรื่องอะไรลูกยังพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่ขาดความกตัญญูได้ถึงแบบนี้ลูกหาว่าลูกถูกทอดทิ้งไม่จริงแน่แอนลูกมีอคติต่อพ่อแม่มากแล้วก็เกินไปบางทีลูกอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่เขียนจริงๆก็ได้แต่พ่อพูดตามที่ลูกเขียนไม่น่าเลยแอนพ่อกับแม่ไม่สมควรที่จะถูกปรักปรำแล้วก็กล่าวโทษถึงขนาดนี้ปรากฏว่าแอนแฟนก็อึ้งไปเมื่อจดหมายของเธอทำให้พ่อทุกข์ใจร้าวรานใจแล้วก็ขมขื่นใจคิตตี้จ๋าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่ฉันได้กระทำให้ชีวิตฉันล้มเหลวอย่างน่าละอายฉันพยายามแสดงออกทางจดหมายด้วยการร้องไห้และน้ำตาเพียงหวังจะได้ดูว่าผู้ใหญ่เพียงหวังจะได้ดูว่าใหญ่พ่อจะได้เกรงใจความทุกข์ของฉันน่ะมีจริงแล้วก็มากซะด้วยเรื่องที่ฉันพูดถึงแม่ก็เป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่ควรจะลงที่พ่อแล้วก็กล่าวโทษพ่อผู้แสนดีพ่อผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันมาโดยตลอดฉันนี่ช่างเลวทรามต่ำช้าแท้ๆจนหาคำพูดไม่ได้เลยทีเดียวสมควรแล้วล่ะที่ฉันจะต้องถูกฉุดกระชากลงมาจากแท่นเพื่อให้ความหยิ่งทะนงของฉันหวั่นไหวสั่นคลอนเพราะว่าหลงตัวเองยิ่งใหญ่เหลือเกินสิ่งที่นางสาวแอนกระทำนั้นใช่ว่าจะถูกต้องเสมอใครก็ตามที่ก่อความปวดร้าวใจสาหัสแก่บุคคลผู้แสนประเสริฐผู้ควรได้รับแต่ความรักเทิดทูนบูชานั้นจัดว่าเป็นคนต่ำช้าเลวทรามขนาดหนักทีเดียววิธีที่พ่อให้อภัยแก่ฉันยิ่งทำให้ฉันละอายใจหนักขึ้นพ่อบอกว่าจะทำลายจดหมายฉบับนั้นโดยโยนเข้าเตาเผาซะ
ตอนนี้พ่อก็ดูเมตตาแล้วก็อ่อนโยนต่อฉันคล้ายกับว่าพ่อเป็นผู้กระทำผิดเสียเองอย่างนั้นแหละฉันกลุ้มใจเหลือเกินคิตตี้แต่จะมีคนอายุขนาดฉันบ้างไหมนะที่ไม่มีทุกข์ฉันเป็นตัวตลกเสมอมาโดยที่ไม่รู้ตัวฉันรู้สึกว้าเวแต่ก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวังฉันควรจะต้องละอายตัวเองให้จงหนักและคราวนี้ฉันรู้สึกละอายจริงๆด้วยสิ่งใดที่ทำไปแล้วจะเรียกร้องกลับคืนนั้นก็ไม่ได้แต่เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและก็คงไม่ยากนักเพราะฉันมีปีเตอร์คอยช่วยฉันจะต้องทำได้และจะทำฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วปีเตอร์รักฉันและฉันก็รักเขาฉันมีหนังสืออ่านมีเรื่องที่ฉันเขียนมีสมุดบันทึกรูปร่างหน้าตาของฉันก็ไม่ได้ขี้เหร่ฉันไม่ใช่คนโง่เง่าและฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ชื่นแช่มแจ่มใสอยู่เสมอรวมทั้งฝ่ายที่จะเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีแล้วฉันจะต้องกลัวไปใหญ่ความรู้สึกผิดชอบกระซิบแก่ฉันว่าแอนตอนนี้เจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วล่ะสิว่าจดหมายฉบับนั้นโหดร้ายแล้วก็ไม่เป็นความจริงเมื่อฉันคิดถึงว่าตัวเองตอนนั้นภาคภูมิในจดหมายยโสฉบับนั้นฉันก็สุดแสนที่จะละอายใจแล้วก็เสียใจต่อไปนี้ฉันจะมองแล้วก็ถือเอาพ่อเป็นแบบอย่างฉันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือความสะเทือนใจนะคะจริงๆแล้วบางทีเด็กก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะกล่าวหาพ่อกับแม่เพียงแต่อยากจะบอกถึงความรู้สึกของตัวเองแต่เนื่องจากก็เกี่ยวข้องกันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปกระทบพ่อกับแม่จากมุมของเด็กเองนะคะคือเด็กเข้าใจว่าอย่างนั้นจากนั้นในวันที่8พฤษภาคมค่ะแอนเล่าประวัติครอบครัวให้กับคิตตี้ของเธอฟังโดยบอกว่าคือไล่เรียงมาหมดเลยนะคะว่าพ่อเป็นใครมาจากไหนแม่มาจากครอบครัวลักษณะใดชีวิตของเธอก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะคะแอนบอกว่าฉันเคยเล่าเรื่องประวัติครอบครัวของเราให้เธอฟังหรือยังฉันจะเล่าย่อๆให้ฟังก็ได้นะพ่อเกิดที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตปู่ย่าของฉันน่ะรวยมากเป็นเจ้าของธนาคารแล้วก็เป็นเศรษฐีเลยล่ะปู่ของฉันทำงานสร้างตัวขึ้นมาเองส่วนย่าก็มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงแล้วก็รวยด้วยเพราะฉะนั้นพ่อของฉันจึงถูกอบรมเลี้ยงดูมาแบบเด็กในตระกูลผู้ดีที่ร่ำรวยมีงานสังสรรค์ทุกสัปดาห์มีงานเต้นรำงานเลี้ยงอยู่ในหมู่หญิงสาวสวยๆบ้านก็ใหญ่โตหรูหรามีอะไรต่อมีอะไรแบบชีวิตคนรวยๆนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่ปู่ตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สูญเสียไประหว่างสงครามโลกครั้งแรกแล้วก็ตามมาด้วยเงินเฟ้อพ่อผู้เคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุ่มเฟือยเคยหัวเราะในครั้งกระโน้นก็เป็นอันสิ้นสุดพออายุ55ปีพ่อก็ต้องประสบความยากลำบากต้องขูดก้นหม้อกินที่โต๊ะดังสภาพขณะนี้แหละคือพ่อนี่รวยมากนะมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีความพร้อมทางฐานะอบอุ่นส่วนทั้งฝากฝั่งของแม่นะคะแอนแฟรงค์บอกว่าตายายก็รวยเช่นกันเรามักจะอ้าปากค้างฟังเรื่องที่แม่เล่าว่างานมั่นของแม่นั้นหรูหราพิลึกเป็นงานใหญ่มีแขกถึง250คนแม่เล่าถึงงานเต้นรำและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรูแต่บัดนี้เราห่างไกลจากความร่ำรวยเหลือเกินความหวังของฉันนั้นจดจ้องอยู่แต่ชีวิตหลังสงครามความร่ำรวยเป็นเรื่องอดีตอย่างสิ้นเชิงไม่จำเป็นจะต้องรวยมากก็เป็นสุขแล้วก็มีชื่อเสียงได้ฉันบอกเธอได้อย่างหนึ่งว่าฉันไม่มีวันสนใจแล้วก็พอใจชีวิตในวงแคบที่น่าอึดอัดแบบแม่แล้วก็มากอสหรอกฉันใฝ่ฝันจะไปอยู่ปารีสสักปีลอนดอนสักปีเพื่อเรียนภาษาและประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับมากอสนั้นเธอปรารถนาจะเป็นเพียงนางผดุงครรภ์อยู่ในปาเลสไตน์โอ้ยไม่ไหวหรอกฉันใฝ่ฝันที่จะเห็นเสื้อผ้าสวยๆและบุคคลที่น่าสนใจต่างๆฉันต้องการจะเห็นโลกกว้างทำงานที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจฉันเคยพูดเช่นนี้มาก่อนแล้วแถมถ้ามีเงินด้วยก็ไม่เลวนี่คือประวัติชีวิตนะคะ
ือจะว่าไปแอนแฟรงค์นี่ก็มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีเงินนะคะทั้งพ่อและแม่ชีวิตก่อนหน้านี้ก็จัดได้ว่าสมบูรณ์พูนสุขไม่ใช่น้อยละค่ะแอนแฟรงค์ลงท้ายบันทึกในวันนี้เอาไว้บอกว่าโถเอ้ยนี่เหรอหลานสาวเศรษฐีโลกนอนโลกช่างประหลาดสิ้นดีจากนั้นวันอังคารที่9พฤษภาคมค่ะแอนแฟรงค์บอกว่าตอนบ่ายคุณครูเกอร์ขึ้นมาส่งข่าวว่านางบร็อกซ์ซึ่งทำงานแผนกโฆษณาสินค้าของบริษัทต้องการที่จะนำอาหารใส่กล่องมากินในออฟฟิศตอนกลางวันวันละ2ชั่วโมงเพราะว่าขี้เกียจจะออกไปกินข้าวข้างนอกเอ้ยขออภัยไม่ใช่กินข้าวเนาะฝรั่งก็ไปกินอาหารกลางวันนั่นแหละปรากฏว่าเป็นเรื่องนะคะเพราะว่าตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่แอนแฟรงค์และสมาชิกทั้งหลายก็จะมีช่วงเวลาอิสระนะคะในการที่จะส่งเสียงทำโน้นทำนี่หรือว่าลงมาข้างล่างแต่ปรากฏว่านางบร็อกซ์เนี่ยบอกว่าจะไม่ออกไปข้างนอกตอนอาหารกลางวันเอาอาหารกลางวันมากินเดือดร้อนเลยค่ะคิดดูสิแล้วพวกเพื่อนเราเช่นคุณคลายแมนเมฟแล้วก็คนอื่นๆที่เคยขึ้นมาดื่มน้ำชากับเราก็เลยขึ้นมาไม่ได้เราจะใช้ส้วมก็ไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ทำอะไรต่อมีอะไรไม่ได้อีกตั้งหลายอย่างก็เวลาที่คนทำงานออกไปกินอาหารกลางวันนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะได้หายใจได้ชั่วพักหนึ่งแล้วทีนี้จะทำยังไงกันดีล่ะเราพยายามหาข้อเสนอชักชวนนางบร็อกซ์ให้กินอาหารข้างนอกอย่างเดิมนายวันดานเสนอว่าให้เอายาถ่ายใส่ลงในกาแฟของเธอก็คงพอคุณคลายแมนอุทานบอกว่าไม่ได้อย่าคิดทำเช่นนี้เลยถ้าทำเช่นนั้นนางบร็อกซ์ก็คงจะต้องนั่งครองกระป๋องจนคนอื่นเข้าไม่ได้คลองกระป๋องก็คือว่านั่งอึบนกระป๋องเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าแทนที่จะออกไปข้างนอกก็กลับจะต้องนั่งอยู่ข้างในต่อไปอีกทุกคนหัวเราะกันครื่นสุดท้ายก็ยังหาทางออกไม่ได้ตอนนี้คำว่ากระป๋องเป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าส้วมนะคะและทุกคนก็จะเข้าใจกันแอนแฟรงค์อารมณ์ดีค่ะได้เล่าเรื่องขำๆบอกว่า เมื่อตอนบ่ายคือปกติหมอดูเซลจะต้องเข้าห้องน้ำคือพูดง่ายๆว่าเข้าส้วมเนี่ยตอนเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันทีนี้เมื่อตอนบ่ายแอนหยิบกระดาษสีชมพูมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนว่าตารางเวลาหมอดูเซลเข้าส้วมตอนเช้า 7.15 ถึง 7.30 ตอนบ่ายหลัง 13.00 หรือไม่ก็เฉพาะเวลาที่ต้องการแล้วเธอก็สอดกระดาษแผ่นนี้เข้าไปทางประตูห้องน้ำในขณะที่หมอดูเซลอยู่ข้างในแอนบอกว่าฉันน่าจะเติมข้อความว่าผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกกักอยู่ในห้องน้ำเพราะห้องน้ำจะถูกล็อกทั้งภายในและภายนอกแอนกับนายดูเซลนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นคู่ปรับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้จบที่เรื่องขำๆเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะแอนแฟรงค์บอกว่าเป็นเรื่องตลกล่าสุดของนายวานดานไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยฟังหรือเปล่าหลังจากเรียนพระคัมภีร์เรื่องอาดัมกับอีฟแล้วเด็กชายอายุ13ปีพูดกับพ่อของเขาว่าพ่อครับผมเกิดมาได้ยังไงพ่อตอบว่าอ๋อก็นกกระสาคาบลูกออกมาจากมหาสมุทรแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่เตียงของแม่แล้วนกก็กัดขาแม่จนเลือดไหลแม่ต้องอยู่ในเตียง1สัปดาห์ลูกชายยังไม่พอใจในคำตอบตั้งคำถามเดียวกันนี้แก่แม่แม่ก็ตอบแบบเดียวกันหนูน้อยต้องการคำตอบที่แท้จริงก็ไปถามคำถามนี้กับตาตาครับตาเกิดมาได้อย่างไรแล้วลูกสาวของตาคือแม่ของผมเกิดมาได้อย่างไรตาก็ตอบเหมือนกับพ่อและแม่ของเขาปรากฏว่าคืนนั้นเด็กชายเขียนลงในสมุดบันทึกว่าหลังจากสอบถามอย่างถี่ถ้วนแล้วฉันต้องสรุปว่าไม่มีการร่วมเพศในครอบครัวของฉันมาถึง3ชั่วอายุคนอันนี้คือเรื่องคำขันจากนายวันดานแสดงว่าเรื่องนี้นี่เล่ากันมานานแล้วนะเคยเห็นคำขันนี้อยู่ในนิตยสารต่างๆอยู่เนืองๆปรากฏว่ามีบันทึกอยู่ในเรื่องของแอนแฟรงค์ด้วยแล้วก็สุดท้ายมีปลอบอกว่าฉันได้เคยเอ่ยถึงคนทำความสะอาดคนใหม่ฉันอยากจะเพิ่มว่าหล่อนแต่งงานแล้วอายุ60ปีแล้วก็หูตึงด้วยสะดวกมากเพราะว่าเธอจะไม่ได้ยินเมื่อพวกเรา8คนทำเสียงดังอากาศข้างนอกดีมาก
ฉันอยากจะออกไปข้างนอกเหลือเกินนี่คือเรื่องราวในตอนที่19นะคะซึ่งก็ใกล้จะจบบันทึกของแอนแฟรงค์เต็มทีฉบับที่ผ่านมาลงวันที่9พฤษภาคมนะคะส่วนบันทึกฉบับนี้หมายถึงว่าบันทึกเล่มนี้เนี่ยวันสุดท้ายนะคะที่แอนแฟรงค์มีโอกาสได้เขียนก็คือวันอังคารที่1สิงหาคมค่ะนับถอยหลังไปนะคะจากวันที่9พฤษภาคมไปถึงวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ